ากับช่วงที่เรียกว่าเกรียนที่สุดกับช่วงเกรียนเกรียนนะคะความเกรียนของเราเนี่ยพูดเลยว่าไม่อาจจะคาดเดาได้ใช่วันนี้ผมก็เตรียมเกมมาครับเกมของเราวันนี้ครับชื่อเกมว่าปากว่ามือขยับหยับหยับหยับมันคืออะไรมันคือเราจะแข่งกันพิมพ์สมมติว่าเราจะมีโจทย์ครับสมมตินี้นะปุ๊บเราก็จะอ่านคนอ่านเนี่ยก็อ่านไปไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งอย่างเงี้ยปึ๊บไอคนที่พิมพ์ก็ต้องพิมพ์ตามสบายต้องพิมพ์โทรศัพท์มือถือแล้วพิมพ์แชทกันอยู่แล้วทุกวันทุกวันเราพิมพ์ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าโทรศัพท์ที่เราจะให้เจ๊พิมพ์ครับคือโทรศัพท์เครื่องนี้โทรศัพท์พ่อพี่พ่อหนูใช้โทรศัพท์แบบใช่คือเราต้องบอกว่าโทรศัพท์แบบนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้อย่างนี้มานานแล้วนะคือถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าโจทย์เราจะเป็นยังไงได้เลยแต่วิธีการเล่นของเรานั้นจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับครับเราจะให้รอนเนี่ยเลือกได้เพื่อน1คนเพื่อน1คนใช่ไหมเพื่อที่จะไปอยู่ทีมเดียวกับรอนคือมันโดนคู่แกจะเอาใครเป็นพ่อลงๆกับแกเลือกไม่แต่ก็อาจจะชนะก็ได้ไงว่านะฮะมาการตั้งวงเล่าทั้งทีนะพิธีกรหญิงเนี่ยมีอยู่คนเดียวผมขอเลือกพิธีกรหญิงดีกว่าทำไมครับอยากด่าอยากใครออกก็ได้บอกว่ามันมักจะเป็นแบบนี้ไงแขกรับเชิญมักจะเลือกพิธีกรหญิงแล้วมันมักจะนะด้วยเดี๋ยวด้วยเราก็จะมีซองโจทย์มาเหมือนเดิมครับแจ๊บ4ซองมันจะมีซองทั้งหมด4ซองความยากง่ายนี่ต่างกันนะครับเราจะให้ทีมของรอนเนี่ยเลือกก่อนนะครับรอนเลือกเลย1อันมาเอานี่ดีกว่าชุดที่2นี้อย่าไม่เปิดส่งอันนี้มาให้เราฝั่งนี้ใครจะเป็นคนกดพิมพ์ผมเปิดก่อนเลยมั้ยเออสบายมาเลยดิผมเปิดก่อนเลยผมใช้ไม่ถูกครับแล้วเข้าไปนะข้อความป่ะอยู่ตรงไหนไปดูไหนครับผมข้อความนะข้อความนอกจากโจทย์ที่เรากำลังจะอ่านให้ฟังแล้วเนี่ยที่รอนต้องตั้งใจฟังเนี่ยนะรอนจะต้องแข่งกับเวลาด้วยเรามีเวลาจำกัดให้แค่30วินาที30วิเองเหรอถูกต้องครับ30วินาทีรอนพิมพ์ได้มากเท่าไหร่พิมพ์ได้ยาวเท่าไหร่ถูกต้องต้องเอาถูกต้องด้วยนะสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันว่าได้กี่ตัวอักษรหรือกี่คำหรืออะไรอะไรนะได้งั้นเดี๋ยวเราลองมาเริ่มกันเลยขี้ไม่ให้หมากินขี้ก้อนใหญ่ให้เด็กเห็นขึ้นต้นไม้สุดยอดขุนไม่ขึ้นขุนไม่เชื่องมาพร้อมหรือยังพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ5 4 3 2เริ่มครับผมอะไรนะขี้อะไรนะขี้ไม่ให้หมากินขี้เขียนยังไงวะขี้เขียนยังไงอ่ะคอควายรอลิงไม่ใช่สระอีสระอี10วินาทีแล้วครับผมคุณผู้ชมหาสระอีเจอไหมไม่รู้ว่าตอนนี้ได้ขี้มาตะกอนหรือยังเนี่ยขี้ไม่ให้หมากินไม่10วินาทีขี้ไม่โทไม่ใช่ไม่เอกมันขี้บ้า4 3 2 1หมดเวลาคำที่รอนได้นะครับในมือถือนะครับได้คำว่าขอไข่สระอีไม่โทแล้วก็ไม้มะลายมา1ตัวได้คำว่าขี้มา1ก้อนไม่คราวนี้มาถึงทีมนู้นบ้างกลับมาโอเคต้องเลือกเหลือ3ซองพ่อป่าเลือกมาจะซองไหนอันนี้ครับผมคุณผู้ชมอ๋อพี่กี่เลือกมาแล้วนะคะเป็นซองนี้อ่านมาพุ่มหอกเข้ารถพูดไป2ไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองพูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำฟื้นฝอยหาตะเข็บพร้อมแล้ว30วินาทีเริ่มค่ะเอาพุ่มหอกเข้ารถพูดไป2ไผ่เบี้ยเฮ้ยพุ่มหอกเฮ้ยเดี๋ยวฮะ15กิน15วินาทีแล้วครับตะกี้ก็เป็นภาษาอังกฤษครับเฮ้ยเดี๋ยวมีเวลาเยอะมีเก้าเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเดี๋ยวเรามาแท็บได้มาดูขอดูมีนี่นอนขอดูคำที่แท็บได้ไปนะคะไม่มีคำอะไรเลยถือว่าทีมของเรานะครับได้ไปศูนย์คะแนนรอบแรกผมชนะนะเกมแรกนะถือว่ารอนกับมินเป็นฝ่ายชนะครับผมก็แจ๊บก็คงต้องโดนลงโทษตามระเบียบไปโดนไปไม่บทลงโทษให้รอนจับให้เลยนี่คือตักให้แท็บใช่ไหมฮะใช่บทลงโทษโอเคบทลงโทษของตกลงล้วงไปแล้วคือตัวเองนะนี่ทำอะไรนึกถึงเขาด้วยเนี่ยเขาโดนสองค
าเลยและบทลงโทษนะครับก็คือกล้องดูด้วยจริงเหรอเฮ้ยอาเจียนเฮ้ยโหดมากอ่ะโอ้ยแรงอ่ะนี่ไงใส่กระโถนมาให้เลยเนี่ยดูก่อนดับดูดิดมมาดมก่อนเหี้ยไม่ได้ไม่ได้ละมุนเบาๆรสชาติคล้ายน้ำส้มสายชูอ่ะเปรี้ยวพี่กี่เราพร้อมๆกันเลยดีกว่าพร้อมแล้วพร้อมใช่ไหมมันกินอ้วกดูสักครั้งกินพี่กี่เต็มช้อนเลยอ่ะหนึ่งช้อนเอามันมีเปรี้ยวไปปลายว่ะมันอาจจะไปแบบเกิดผลตอนเย็นตอนโอเคเราไปอีกข้อเลยไหมเราไปอีกข้อไหมเอาเป็นว่าเคลียร์อันแรกก็ถือว่าเรียบร้อยไปเคลียร์ไปเชื่อว่าพอมันมีอะไรดีๆอันนึงแล้วเนี่ยไอ้บทลงโทษอีกอันนึงเนี่ยมันถึงมาเกมต่อไปนะครับมีจะเป็นคนพิมพ์แล้วมีเลือกแล้วครับฆ่าควายอย่าเสียดายพริกฆ่าช้างเอางาฆ่าไม่ตายขายไม่ขาดของปากแตกเลือกครับ5 4 3 2ไปเลยฆ่าควายกดยากเชียวอย่าเสียดายพริกฆ่าควายอย่า10วินาทีฆ่าช้างเอางาฆ่าไม่ตายขายไม่ขาดของปากแตกรู้ไหมฆ่าควายอย่าเสียดาย25 26 27 28 29หมดเวลาเฮ้ยทำไมนิ่งเลยอ่ะใช้เวลาไปปล่อยเดี๋ยวนี่หน่อยดิไอ้ยะอ้าโหได้คำว่าเกือบไปโอ้ยเกือบได้2คะแนนแล้วว่าได้คำว่าฆ่าแล้วก็คอวออายอคอสำเภายังไม่มียอยักษ์อ่ะเออไม่มียอยักษ์เป็นคอสำเภาได้1คะแนนเนี่ยก็คือโอเคสมมติผมก็จะบอกว่าท่านผู้ชมที่ดูที่บ้านนี่คิดว่าเกมนี้ง่ายนะครับกดดันมากกดดันมากเพราะปุ่มก็โอเคก็กดไม่ได้ให้รอนอ่านให้ฟังเพราะว่าเหลืออันสุดท้ายแล้วนะครับและตอนนี้นะครับพี่กี่จะเป็นคนพิมพ์ครับเสี้ยมเขาควายให้ชนกันน้ำแหลมไม่มีคนเสี้ยมมะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีคนกลึงเอาเสี้ยมกับเขาพี่สองครั้งแค่นี้เราก็ชนะแล้ว5 4 3 2 1เสี้ยมเขาควายให้ชนกันเสือนะน้ำแหลมไม่มีคนเสี้ยมมะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีคนกลึงเสี้ยมเขาควายให้ชนกันน้ำแหลมไม่มีคนยากอยู่ตรงนี้ไงมะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีคนมีวิพูดเสี้ยมเขาควายให้ชนกันน้ำแหลมไม่มีคนเสี้ยมคนยุคพี่กี่เขาใช้โทรศัพท์รุ่นนี้เยอะหมดเวลาค่ะหยุดค่ะหมดเวลาค่ะนะครับกูไม่คำว่าเสี้ยมเดี๋ยววะเฮ้ยได้คำว่าเสี้ยมนะเสี้ยมเอาละครับตอนนี้นะครับผ่านไปได้1คะแนนเท่ากันเดี๋ยวพี่กี่ผมว่าเราก็เสี่ยงดวงโดยการใช้วิธีการปล่อยจุดครับมาตรฐานผมส่งตัวแทนเลยครับผมให้มีนทำปล่อยจุดครับมาตรฐานใช่ผมว่าพี่กี่ชนะเอานะยอมไม่ได้จริงๆนะเอานะไปเลยนะไปเลยอ่ะ1 2 3
าส่งพ่ออบมาส่งพ่ออบมาอ่ะพ่ออบนรกเนี่ยเอาไปรอๆๆผมไม่ค่อยสบายกับห้องน้ำเดี๋ยวก่อนนะเหมือนป้าหนึ่งว่าเกมนี้ทุกคนจะแกล้งมีนนะทุกคนดูไม่ได้แกแหละให้เขาเปิดได้ไหมมันจะได้รู้ตัวได้เขาเปิดได้ด้วยจะปวดผมเปิดให้กล้องดูเลยกันไปชัดๆเลยอ่ะผมไม่ยังเอาที่หลังผมจะจ่ายผมไม่ดูด้วยอ่าไม่อ่านก่อนก่อนหนักอ่ะเรื่องใหญ่ว่ะเรื่องใหญ่คุณดิไม่ได้เกลียดอันนี้เท่าไหร่นะร้อนกินขี้คุณผู้ชมเล่นละครเล่นอะไรมาเท่าไหร่แล้วอุ้ยเดี๋ยวผมต้องตัดสลับกันด้วยใช่ไหมครับมิงครับแหมตักกินเลยนะพริกหนุ่มครับหมูเลยไหมร้อนใหญ่ใหญ่ใหญ่เมื่อกี้โจ๊กเต็มช้อนคุณผู้ชมเดี๋ยวพูนไปพูนไปพูนไปเดี๋ยวกระโดดขาคู่เลยนะมาที่ไหนไหมร้อนขนาดนั้นเหรอนี่ไงนี่ไงอุ้ยเด็กๆเลือกของจริงนะโอ้ยน้อยทำไมเยอะอ่ะเยอะเอาไปนอนเอาเต็มช้อนเอาเต็มช้อนใช่ไหมเออเอาให้เท่ากันน่ะเอาให้เท่ากันน่ะเออนั่นแหละเฮ้ยนั่นแหละนั่นแหละอย่าเออเรียบเรียบเรียบมาเรียบโอเคโอ้ยไม่หนึ่งสองสามมาหนึ่งครับดีเนี่ยเฮ้ยไม่เอาเออดีเนี่ยมันใช้มาแล้วด้วยนะเฮ้ยโอเคได้ไม่อะเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่ามันคืออะไรแน่มันคือกล้วยครับกล้วยกับแครอทผสมกันดีแต่ว่าด้วยรูปร่างหน้าตาไงเป็นไงบ้างครับรอนผลลัพธ์ของเราวันนี้อร่อยดีครับผมโอเคอยู่ถือว่าโชคดีมากนะสำหรับรอนนะครับในการที่มาเล่นเกมเคลียร์ในวันนี้ผลลัพธ์ถือว่าซอฟถือว่าไม่หนักพรุ่งนี้มาใหม่แล้วกันพรุ่งนี้มาใช่ไหมพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเพจพิธีกรเดี๋ยวมาทำให้เดี๋ยวตบมืออะไรมันมาเป็นแล้วก็ออกเองตบมืออะไรรอนอยากจะฝากอะไรถึงแขกรับเชิญคนต่อไปที่จะมาปะครับผมจะบอกแขกรับเชิญคนต่อไปที่มานะครับผมให้เตรียมตัวเตรียมใจกันให้ดีนะครับเพราะว่าเกมนะครับหรือว่าตัวรายการเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเตรียมตัวเตรียมใจมาให้ดีครับผมฝากผลงานหน่อยได้เลยครับผมตอนนี้นะครับกำลังถ่ายทำละครครับผมเรื่องบางอาจารย์นะครับเป็นละครฟอร์มใหญ่ของทางช่อง3ซึ่งตอนนี้กำลังเร่งถ่ายทำอยู่ครับน่าจะได้รับชมกันประมาณปลายปีนี้และผลงานอื่นๆอีกมีอะไรให้ติดตามอีกบ้างครับก็ฝากติดตามครับผมคุณปาพิธีกรนะครับรายการนักคิดตุลย์อาเซียนครับอาเซียนเอ็นเตอร์เทนเนอร์ครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้บ้างอินสตาแกรมเฟซบุ๊กได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากติดตามความเคลื่อนไหวรายวันนะครับก็สามารถมาฟอลโล่กันได้ครับผมที่ Instagram ครับแล้วก็ Twitter ครับใช้ชื่อเดียวกันเลยรอน_พัทรพลครับ RON_PATARAPY และนี่คือนะครับรายการตั้งวงเล่าของเราในวันนี้นะครับทุกรสชาติจริงๆขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มามอบความสนุกแล้วก็เล่นเกมของเราดีมากเชื่อว่าสัปดาห์หน้าครับความเข้มข้นยังมากกว่าเดิมแน่นอนใช่อาจจะเข้มข้นกว่ากล้วยกับแฮกเกอร์แต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอติดตามให้ดีกับรายการตั้งวงเล่าวันนี้เราสี่คนต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านนะเพ